คำถามนะคะเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อกับผู้ค้ำค่ะกรณีนี้ผู้เช่าซื้อเป็นพี่ชายคนค้ำเป็นน้องสาวแล้วบังเอิญว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วแล้วน้องสาวอยากจะผ่อนต่อแล้วก็โอนเป็นชื่อของผู้ค้ำเป็นชื่อของน้องสาวสามารถทำได้ไหมคะครับนะฮะสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจึงเป็นมรดกตกทอดได้ศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้วเพราะนั้นถ้าสมมติว่าผู้เช่าซื้อตายก็ใครเป็นทายาทก็สามารถสืบสิทธิ์ผ่อนต่อได้เลยนะครับแต่กรณีผู้ค้ำประกันนะไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยเป็นมีแต่หน้าที่ชำระหนี้แทนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ดังนั้นก็ต้องดูว่าผู้ค้ำประกันคนนี้เป็นทายาทหรือเปล่าถ้าเป็นทายาทก็สืบสิทธิ์และไปแจ้งไฟแนนซ์นะเอาคำสั่งศาลไปแล้วก็สวมสิทธิ์เป็นผู้เช่าซื้อผ่อนต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้เพราะผู้ค้ำประกันมีเพียงแต่หน้าที่ไม่มีสิทธิ์จำไว้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้ำประกันรายนี้ถ้าอยากจะผ่อนต่อก็ต้องนะไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับต้องดูตัวเองว่าเป็นทายาทหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้ครับก็ต้องให้ทายาทนะเขาไปคุยกับไฟแนนซ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ค้ำประกันมาเป็นผู้เช่าซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะครับนะสิทธิ์เช่าซื้อเป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวทรัพย์สินจึงเป็นมรดกตามกฎหมายคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้อาจารย์เดชาด้วยสวัสดีครับ